ความเดิมตอนที่แล้วโจโฉปราบอ้วนเซี่ยวได้สำเร็จเมื่อเข้าเมืองได้สิ่งแรกที่ทำก็คือการออกคำสั่งให้จับตัวตันหลิมบัณฑิตผู้ที่เป็นคนเขียนประกาศปราบโจโฉเสนอให้ตันหลิมมาทำงานให้คือให้รับผิดชอบเขียนประกาศเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์และถ้าไม่รับตำแหน่งก็จะให้บ้านให้ไปเสพสุขแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขียนอะไรดีๆได้เนี่ยจะต้องเอามาให้โจโฉอ่านเป็นคนแรกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ช่วยติชมตันหลิมฟังแล้วก็ซาบซึ้งครับไม่เพียงแต่ไม่ลงโทษแต่โจโฉยังรับมาทำงานอีกด้วยก็เลยคุกเข่าขอสวามิภักดิ์ต่อโจโฉหลังจากเข้ายึดเมืองได้นะครับก็ได้ค้นเจอกับจดหมายในบ้านของอ้วนเซี่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจดหมายที่คนของฝ่ายโจโฉเองนั่นแหละครับที่แอบติดต่อกับอ้วนเซี่ยวซึ่งก็มีรายชื่อทั้งหมดนะแต่โจโฉไม่ได้เอาผิดครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไงฝ่ายตนก็ชนะแล้วอ้วนเซี่ยวเองก็ไม่อยู่แล้วด้วยเอาผิดคนเหล่านี้ไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะโจโฉมองว่าคนเหล่านี้ก็คงกังวลว่าฝ่ายโจโฉอาจจะแพ้ศึกก็เลยต้องเผื่อทางรอดเอาไว้ให้ตัวเองบ้างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโจโฉสั่งให้เผาหนังสือเหล่านี้ทิ้งและให้ออกประกาศว่าจะไม่ถือสาหาความกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วจากนั้นเขาทูก็เข้ามาคุกเข่าสารภาพผิดเรื่องที่ลงมือสังหารเขาฮิวกลางที่สาธารณะโจโฉฟังแล้วก็แซงโมโหละครับเพราะเขาฮิวเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือให้กองทัพโจโฉสามารถพิชิตอ้วนเซียวได้เพราะฉะนั้นการที่โจโฉใช้ประโยชน์จากเขาฮิวแล้วให้ขุนพลสังหารแบบนี้ถ้าไม่แซงโมโหออกไปเนี่ยคนจะมองว่าเป็นนักปกครองที่ใช้ไม่ได้แถมยังแซงว่าจะสั่งตัดหัวเขาทูด้วยเพื่อให้ภาพลักษณ์ออกไปว่าโจโฉนั้นโมโหขุนพลเขาทูที่ตัดหัวสหายรักของตนถึงขั้นสั่งลงโทษประหารซึ่งโจโฉรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วครับว่ายังไงบรรดาแม่ทัพนายกองที่เหลือก็ต้องช่วยกันห้ามซึ่งทั้งคุณชายโจผีและซุนฮกก็ช่วยกันห้ามอีกแรงโดยเรื่องนี้นะครับจะแก้ปัญหาด้วยการให้บัณฑิตตันหลิมเขียนประกาศยกย่องโจโฉประณามเขาฮิวที่พูดจาเลอะเทอะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงซึ่งถ้ามีประกาศออกไปแบบนี้ภาพลักษณ์ของโจโฉก็จะไม่เสียหายแถมยังเป็นเขาฮิวเองที่จะถูกประณามซะอีกโจโฉจึงเปลี่ยนคำสั่งครับไม่ลงโทษประหารชีวิตเขาทูและจะถือว่าที่ทำไปเป็นเพราะความเมาก็เลยปลดจากตำแหน่งแม่ทัพไปเป็นพลทหารให้ไปที่สุสานเขาฮิวเพื่อขอขมาและที่สำคัญห้ามดื่มเหล้าเป็นเวลานาน3เดือนซึ่งเขาทูไม่มีปัญหาครับกับการถูกปลดเป็นพลทหารหรือแม้กระทั่งไปคำนับเขาฮิวเป็นร้อยครั้งเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ไม่ให้ดื่มเหล้า3เดือนนี่ทำไม่ได้จริงๆเขาทูจึงมาขอร้องซุนฮกให้ไปพูดกับโจโฉเรื่องนี้ให้หน่อยซุนฮกอธิบายให้เขาทูฟังว่าจริงๆแล้ววันนี้โจโฉขอบคุณเขาทูด้วยซ้ำเพราะช่วยทำในสิ่งที่อยากทำแต่ทำไม่ได้ก็คือการฆ่าเขาฮิวนั่นแหละครับที่ทำไปวันนี้เนี่ยก็แค่เป็นการแกล้งโมโหเท่านั้นและการที่สั่งไม่ให้ดื่มเหล้าก็เพื่อเป็นการฝึกความอดทนให้ใจเย็นลงเพราะอนาคตจะส่งเสริมให้เขาทูขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ของ3เหล่าทัพเขาทูพอฟังจบนะครับก็คุกเข่าขอบคุณซุนฮกที่ชี้แนะแล้วรีบจากไปเป็นพลทหารตามคำสั่งตอนนี้แผ่นดินเกือบครึ่งอยู่ในมือโจโฉครับเหลือนักปกครองหลักๆอยู่3คนก็คือเล่าเปียวเล่าเจียงและซุนเซ็กที่ยังไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อโจโฉแต่โจโฉพอกางแผนที่ออกมากลับไม่มอง3ชื่อนั้นถามหาแต่ว่าเล่าปี่อยู่ที่ไหนเพราะโจโฉมองว่าเล่าปี่ยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยยิ่งอันตรายตอนนี้อิทธิพลของโจโฉเพิ่มมากขึ้นครับกำลังทหารที่รวมได้ก็ราวๆ 650,000 นายซึ่งที่กล่าวมาก็คือรวมทุกเหล่าทัพแล้วนะครับทั้งพลเดินเท้าทัพม้าและทัพเรือตอนนี้บรรดาเจ้าเมืองทุกคนรวมกำลังกันก็ยังไม่อาจเทียบโจโฉได้โจโฉออกคำสั่งให้พักกองทัพเป็นเวลา1ปีเพื่อเตรียมเสบียงและอาหารให้พร้อมจากนั้นโจโฉจะทำศึกรวดเดียวเพื่อรวมแผ่นดินให้เป็น1ทางเล่าปี่ตอนนี้อายุย่างใกล้50ปีเต็มทีเลยครับแต่ก็ไร้ผลงานใดๆยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าทุกวันนี้ก็แค่รอวันตายก็เท่านั้นเล่าเปียวพอฟังคนอายุเกือบจะ50พูดว่าอยากตายแต่ตนที่อายุปาเข้าไป60แล้วเนี่ยควรจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เล่าปี่ฟังแล้วก็น้ำตาไหลครับแต่พอเล่าเปียวเอ่ยปากจะปรึกษาเรื่องสำคัญเล่าปี่ก็กระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของบุตรชายทั้งสองเล่ากีกับเล่าจ๋องส่วนตัวแล้วเล่าเปียวค่อนข้างชื่นชมเล่าจ๋องมากกว่านำซ้ำชัวฮูหยินกับชัวมอเองก็มาขอให้ปลดเล่ากีแล้วแต่งตั้งเล่าจ๋องเป็นผู้สืบทอดแทนหลายต่อหลายครั้งแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เล่าเปียวหนักใจมากครับพอเล่ากีบุตรชายคนโตก็เป็นคนที่โอบอ้อมอารีเล่าปี่ยกเรื่องอ้วนเซียวให้เล่าเปียวฟังว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อ้วนเซียวพ่ายศึกก็คือบุตรชายทั้ง3ชิงอำนาจกันเองขนาดโจโฉยกทัพมาประชิดก็ยังไม่ร่วมมือกันอีกสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ในที่สุดเล่าปี่มีความเห็นว่าแต่ไหนแต่ไรถ้าให้คนน้องขึ้นแทนคนพี่ก็ไม่ค่อยจะดีนักแถมเล่าเปียวเองก็ยังชมว่าเล่ากี่เป็นคนดีมีเมตตา
แต่เล่าเปียวแย้งครับถึงคิดว่าจะอยากยกตำแหน่งให้เล่ากีเนี่ยก็ยังมีเรื่องหนักใจอยู่ดีเพราะสกุลชัวนับว่ามีอิทธิพลมากถ้าหากสกุลชัวไม่เห็นด้วยอนาคตอาจจะเกิดความขัดแย้งภายในก็เป็นได้เล่าปีเองก็มีเรื่องที่อยากจะแนะนำครับแต่สังเกตเห็นว่ามีคนจับตาดูอยู่ก็เลยยังไม่สะดวกใจที่จะพูดตอนนี้ซึ่งคนที่อยู่ด้านนอกครับก็คือชัวฮูหยินซึ่งเล่าปีไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครแต่ก็หยุดพูดเรื่องนี้ก่อนน่าจะดีที่สุดแต่พอออกมาด้านนอกนะครับอยู่กัน2คนแล้วเล่าปีก็เปิดประเด็นกับเล่าเปียวใหม่ว่าการแต่งตั้งผู้สืบทอดนั้นเจ้าเมืองควรจะเป็นคนตัดสินใจเองผู้อื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวไก่และถ้าเกรงว่าสกุลชัวจะขึ้นมามีอิทธิพลมากเกินไปแล้วก็ให้วางข้อกำหนดให้ชัดเจนไปเลยเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วถ้าคนอื่นสามารถตัดสินใจแทนเจ้าเมืองได้สุดท้ายแล้วใครกันแน่ล่ะที่เป็นเจ้าเมืองพอเล่าเปียวกลับมานะครับชัวฮูหยินก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเกรงว่าเล่าปีเนี่ยจะมาแย่งบ้านเมืองไปจากเล่าเปียวนางกล่าวว่าเล่าปีกับเล่ากีนั้นร่วมมือกันโดยเล่ากีจะให้เล่าปีช่วยให้ได้ตำแหน่งผู้สืบทอดส่วนเล่าปีก็จะหลอกใช้เล่ากีในการวางแผนยึดเกงจิ๋วชัวฮูหยินนางมีความเห็นว่าถ้าไม่รีบกำจัดเล่าปีในอนาคตจะต้องเป็นภัยแน่ซึ่งเล่าเปียวเองก็รับฟังนะครับแต่ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมามากจากนั้นชัวฮูหยินก็เรียกชัวมอเข้าพบตอนนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยเล่าปีเอาไว้ได้ชัวมอก็เลยรับหน้าที่พาทหารไปจัดการกับเล่าปีที่เรือรับรองนะครับชัวฮูหยินค่อนข้างมั่นใจถึงจะสังหารเล่าปียังไงเล่าเปียวก็ไม่กล้าทำอะไรสกุลชัวเพราะว่ากำลังทหารทั้งหมดเนี่ยเป็นของสกุลชัวเมื่อวางแผนสำเร็จเสร็จสับนะครับชัวมอก็นำทหารติดตามไปที่เรือนรับรองของเล่าปีประมาณ500 คนคือเล่าปีเขามาตามคำเชิญของเล่าเปียวซึ่งเป็นช่วงเทศกาลนะครับก็เลยไม่ได้นำทหารมาด้วยแล้วเล่ากีเนี่ยก็รีบเข้ามาเตือนเล่าปีว่าตอนนี้ชัวมอกำลังนำทหารมาเล่าปีก็เลยรีบหนีกลับซินเอียทันทีเล่าเปียวพอรู้ว่ามีการระดมกำลังในเมืองนะครับก็เลยออกมาดูชัวมอแจ้งว่าเล่าปีหนีออกไปจากที่พักโดยไม่ทราบสาเหตุชัวมออ้างครับว่าแขกหายไปเกรงว่าจะรับผิดชอบไม่ไหวก็เลยรีบพากำลังทหารมาตรวจสอบพอเล่าเปียวเข้ามาตรวจภายในห้องพักนะครับก็พบกลอนที่ชัวมอจงใจใส่ร้ายเล่าปีแต่ว่าเล่าเปียวเอะใจได้ครับเพราะว่าลายมือเนี่ยไม่เหมือนของเล่าปีซึ่งชัวมอก็แนะนำว่าจะรีบนำทหารไปจับตัวเล่าปีกลับมาแต่เล่าเปียวไม่เห็นด้วยครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลก็เลยจะไต่สวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่จุดที่ทำให้เล่าเปียวเกิดความไม่พอใจก็คือตอนที่สั่งให้ทหารกลับค่ายครับคือทหารไม่ฟังคำสั่งของเจ้าเมืองแต่รอรับคำสั่งจากชัวมอเล่าเปียวโมโหถึงขั้นกลับไปคืนนั้นแล้วล้มป่วยเลยครับทางชัวฮูหยินเองก็ใช้โอกาสที่เล่าเปียวล้มป่วยนี่แหละไม่รักษาให้หายเร็วแต่ก็จะไม่ทำให้ถึงตายค่อยๆซุดไปทีละนิดแต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อดึงเวลาให้ชัวมอรีบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จขณะที่เล่ากีเดินทางมาแจ้งต่อเล่าปีว่าเล่าเปียวล้มป่วยและแจ้งเรื่องงานบูชาศาลเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้งโดยปกติแล้วนะครับเล่าเปียวจะเป็นประธานในพิธีแต่พอป่วยก็เลยมอบหมายให้กับเล่ากีรับหน้าที่แทนและด้วยความที่ว่าเล่ากีอายุยังน้อยครับส่วนบรรดาขุนนางล้วนแล้วแต่อาวุโสกว่าก็เลยให้มาเชิญเล่าปีที่เป็นถึงพระปิตุลาเนี่ยไปด้วยแบบนี้ก็จะสามารถทำให้บรรดาขุนนางให้ความเคารพได้เล่าปีรับปากครับว่าจะไปโดยมอบหมายให้กวนอูรับผิดชอบที่ซินเอียระหว่างที่ตนไม่อยู่ซึ่งเตียวหุยเป็นห่วงครับเกรงว่าจะไม่ใช่งานดีก็เลยอาสาจะไปคุ้มกันแต่เล่าปีมองว่าเตียวหุยวู่วามเกินไปอาจจะทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นได้ก็เลยมอบหมายให้จูล่งไปคุ้มกันแทนระหว่างเดินทางพบกับบุรุษท่านหนึ่งครับนามว่าชีซีเขาไม่บอกชื่อแท้กับเล่าปีครับแต่เตือนเล่าปีว่าม้าตัวนี้ถ้ายังใช้เป็นม้าคู่ใจในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเคราะห์ร้ายก่อให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อเล่าปีถามว่าแล้วเคราะห์นี้จะเลี่ยงได้หรือไม่ชีซีแนะนำว่าการเลี่ยงนั้นทำได้เพียงแค่นำม้าตัวนี้ไปมอบให้แก่ศัตรูเท่านั้นเคราะห์ก็จะตกไปอยู่กับศัตรูของท่านแทนเล่าปีไม่ทำครับเพราะการเอาเคราะห์ร้ายไปให้กับผู้อื่นแล้วตัวเองเอาตัวรอดไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมมากนักชีซีฟังแล้วก็หัวเราะว่ากันว่าเล่าปีถือคุณธรรมมาเจอวันนี้ถือว่าไม่ผิดจริงๆแต่เล่าปีก็สงสัยนะครับว่าบุรุษผู้นี้ทราบชื่อแท้ของตนได้เช่นไรแต่เขาก็ไม่ตอบเพียงแค่เดินจากไปเฉยๆเมื่อมาถึงงานนะครับคุณนางต่างก็ต้อนรับเล่าปีเป็นอย่างดีเล่าปีมาครั้งนี้มีจูล่งกับทหารคุ้มกันประมาณ500 นายซึ่งชูมอเห็นว่าโอกาสนี้แหละพลาดไม่ได้เด็ดขาดโดยจะใส่ร้ายเล่าปีว่าสมคบกับโจโฉเพื่อยึดเกงจิ๋ว
บ่าวของเล่ากีรีบมารายงานเล่ากีจึงมาเตือนเล่าปีอีกครั้งนึงครับแต่เล่าปีบอกว่าครั้งนี้ไม่หนีแล้วได้หรือไม่ทั้งชีวิตของตนระหกระเหินมาโดยตลอดไปไหนก็ต้องหนีเขาไปเรื่อยๆตอนนี้เหนื่อยเต็มทีแล้วขอปล่อยให้มันเป็นไปตามลมอะไรจะเกิดก็ให้เกิดข้าขอรออยู่ที่นี่แล้วกันแต่คุณชายเล่ากีเตือนว่าหากเล่าปีตายในวันนี้จะยิ่งทำให้เกงจิ๋วเนี่ยเกิดการนองเลือดเพราะกวนอูเตียวหุยจะไม่อยู่เฉยแน่ยังไงก็ต้องตามมาแก้แค้นและถึงเวลานั้นชัวมอกับชัวฮูหยินก็จะต้องสั่งสังหารคุณชายเล่ากี่แน่นอนจากนั้นก็จะสังหารเล่าเปียวต่อเล่าปีฟังก็เข้าใจครับก็เลยตกลงจะรีบหนีก่อนขณะที่จูโล่งถูกเล่าปีสั่งให้ไปดื่มและก็ทำความรู้จักกับพวกขุนนางเอาไว้พอรู้ว่าเล่าปีออกไปแล้วก็รีบนำทหารตามไปเล่าปีหนีมาถึงแม่น้ำครับขณะที่ทหารชัวมอก็ตามมาติดๆไม่มีทางเลือกนอกจากควบม้าข้ามแม่น้ำนั้นไปจนถึงจุดนึงครับน้ำเนี่ยลึกมากฐานชัวมอกำลังง้างเกาทันเพื่อที่จะสังหารเล่าปีกล่าวกับม้าของตนว่าเจ้าอย่าเพิ่งทิ้งข้าเลยนะม้าของเล่าปีนะครับก็ฮึดแล้วก็ตะเกียกตะกายข้ามแม่น้ำนั้นได้สำเร็จทำให้เล่าปีสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้อีกครั้งนึงเมื่อจูโล่งตามมาถึงชัวมอก็อ้างว่าจะนำทหารตามมาเพื่อรักษาความปลอดภัยเท่านั้นแล้วก็พาทหารกลับครับส่วนจูโล่งก็รีบออกตามหาเล่าปีเล่าปีควบม้าไปเรื่อยครับจนมาพักเหนื่อยที่กลางป่าในตอนนั้นได้พบกับผู้เฒ่าท่านหนึ่งหลังจากถามไถ่กันเสร็จสับพอทราบว่าเล่าปีนั้นคือพระปิตุลาเล่าปีก็เลยเล่าความให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมตนถึงต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ผู้เฒ่าฟังจบก็กล่าวแสดงความยินดีกับเล่าปีที่เอาชีวิตรอดมาได้พร้อมกับเล่าย้อนความให้ฟังว่าแม่น้ำสายนั้นในสมัยก่อนช้อป้าอ๋องเซียงวี่เคยรบกับทหารชินถึง 300,000 คนศึกนี้ใช้เวลานานเป็นเดือนๆสายน้ำแดงฉานไปด้วยเลือดแม่น้ำสายนี้จึงเป็นที่ฝังศพของทหารมากมายไม่น่าเชื่อว่าเล่าปี่จะสามารถเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้ท่านผู้เฒ่าเชิญเล่าปี่เข้าไปดื่มและสนทนากันครับผู้เฒ่านั้นมีความเห็นว่าอีกไม่นานเกงจิ๋วจะต้องตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเพราะตอนนี้มีทั้งศึกนอกและศึกในผู้เฒ่าแนะนำเล่าปี่ว่าคนจะขึ้นสูงได้ก็ย่อมจะต้องมีปีก2ข้างตอนนี้เล่าปีมีเพียงแค่ข้างเดียวคือฝ่ายบู๊กวนอูเตียวหุยจูล่งล้วนเก่งกาจแต่สิ่งที่ขาดคือกุนซือของฝ่ายบุญที่มีความสามารถถึงจริงๆเพราะซุนเขียนตันหยงบีฮองยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเรื่องการบริหารและเพื่อที่จะสำเร็จการใหญ่เล่าปีจะต้องหาคนที่สามารถรับหน้าที่ตรงนี้มาทำงานให้ได้ผู้เฒ่าแนะนำว่าหงอ่อนมังกรหลับได้ใครสักคนมาเป็นคุณซือเล่าปี่จะสามารถครองแผ่นดินได้แต่ท่านผู้เฒ่าก็ยังไม่ยอมบอกชื่อของทั้งสองนะครับแถมยังไม่เปิดเผยที่อยู่ด้วยเล่าปี่คิดว่าถึงแม้จะไม่ได้หงหรือมังกรมาช่วยแต่ได้ท่านผู้เฒ่าไปเป็นกุนซือเนี่ยจะถือเป็นวาสนาอย่างยิ่งผู้เฒ่าหัวเราะครับเพราะอายุอานามเนี่ยก็มากแล้วหวังเพียงแค่อยู่กับสายน้ำและขุนเขาไปอย่างมีความสุขก็เท่านั้นเล่าปี่ฟังแล้วก็คอตกเลยครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะผู้เฒ่ากล่าวว่าอีกไม่นานเล่าปีจะได้คนเก่งกว่าท่านผู้เฒ่าถึง10เท่ามาช่วยงานเหลือเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นในคืนนั้นเล่าปีพักอยู่ที่บ้านของท่านผู้เฒ่าครับก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยกำลังคุยกันบุรุษผู้ที่ทักเล่าปีเรื่องม้านามว่าชีซีได้พูดกับผู้เฒ่าว่าหลังจากได้รับคำเชิญจากเล่าเปียวก็ไปเยือนเกงจิ๋วชีซีวิจารณ์ว่าเล่าเปียวเป็นคนดีมีเมตตาแต่การเป็นคนดีเกินไปก็ไร้ประโยชน์เล่าปีพอได้ยินคำพูดที่ตรงใจเนี่ยก็เลยออกมาพบหลังจากแนะนำตัวกันเสร็จสับก็มีโอกาสได้พูดคุยกันจริงๆจังๆคือชีซีเรื่องม้าเนี่ยบอกว่าเป็นการแค่ลองใจเล่าปีเท่านั้นเพราะเคยได้ยินมาว่าเล่าปีนั้นทรงคุณธรรมซึ่งก็สมคำร่ำลือที่เมืองซินเอียเล่าปีปกครองมาได้แค่เพียงปีเดียวแต่ชาวบ้านต่างก็รักเล่าปีแถมยังแต่งเพลงให้อีกคือเล่าปีเนี่ยไปปกครองที่ไหนก็ได้ใจประชาชนเสมอเลยครับเล่าปีไม่รอช้าขอร้องให้ชีซีลงจากเขาไปเป็นกุนซือให้กับตนทางฝั่งชีซีค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีต่อเล่าปีอยู่แล้วครับแต่ยังไม่กล้ารับตำแหน่งเพราะว่าชีซีนั้นนับว่าเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ทั้งเล่าปีกับท่านผู้เฒ่าก็คืออาจารย์ซูมาเต็กโชช่วยกันขอร้องนะครับชีซีก็เลยตัดสินใจที่จะรับตำแหน่งกุนซือให้กับฝ่ายเล่าปีหลังจากที่จูโล่งตามมาพบทั้งหมดก็เดินทางกลับซินเอียตามที่ชีซีคาดการคือโจโฉจะเคลื่อนทัพมาเกงจิ๋วในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าโดยจะส่งหน่วยจูโจมาก่อน1กองเพื่อโจมตีเกงจิ๋วแต่ไม่มีเจตนาให้รบชนะหรือแพ้แต่จะเป็นการโจมตีเพื่อดูลาดเหลาและก็ดูกำลังของอีกฝ่ายเพื่อที่จะวิเคราะห์หาจุดอ่อน
ในสมัยก่อนเล่าปี่เคยมีข้อสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับการสั่งการกองทัพของโจโฉซึ่งพอได้ชีซีมาชี้แนะเนี่ยก็เลยเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเลยครับแต่ว่าปัญหาของชีซีก็คือแม่ทัพฝ่ายเล่าปี่ไม่ค่อยให้การยอมรับครับอย่างกวนอูเตียวหุยยังมีข้อกังขาในความรู้ความสามารถของกุนซือผู้นี้อยู่แต่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเล่าปี่ก็เลยออกคำสั่งเด็ดขาดเลยครับว่าให้ทุกคนทำตามคำสั่งของท่านกุนซือเหมือนเป็นคำสั่งของเล่าปี่เองขณะที่ข่าวการป่วยของเล่าเปียวมาถึงโจโฉมองว่าชัวมอแม่ทัพฝ่ายเล่าเปียวนั้นรบเก่งแค่ทัพเรือแต่บนบกนั้นไม่เอาไหนส่วนเล่าปี่กำลังฝึกทหารอยู่ที่เมืองซินเอียซึ่งก็มีกำลังทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโจโฉจึงจะเดินทัพไปปราบเล่าปี่ก่อนด้วยการส่งโจหยินเป็นแม่ทัพส่วนลี่เตียนเป็นรองแม่ทัพนำทัพ 50,000 ไปประจำที่เมืองฟ่านเฉินเพื่อคอยสังเกตการและรอคำสั่งในการโจมตีโจหยินเป็นทหารกล้าแต่วู่วามและกระหายจะสร้างผลงานโจโฉจึงส่งลี่เตียนที่เป็นคนทำการรอบคอบกว่าไปเป็นรองแม่ทัพเพื่อให้คอยเตือนสติโจหยินไม่ให้ทำอะไรบุ่มบามและอย่างที่ชีซีคาดเอาไว้ว่าโจโฉจะส่งทัพมาประเมินกำลังฝ่ายข้าศึกก่อนซึ่งคนที่นำทัพมาก็คือโจหยินที่กระหายจะสร้างผลงานเป็นอย่างมากตอนนี้มีความต้องการที่จะนำทหารเข้าจับเล่าปี่ให้ได้ก็เลยร้อนใจแล้วก็จะนำกำลังทหารเร่งไปตีซึ่งตามคำสั่งลี่เตียนจะต้องห้ามโจหยินซึ่งก็ห้ามแล้วห้ามอีกแต่โจหยินเองก็ไม่ฟังครับพอโจหยินนำทัพมาประชิดกำแพงเมืองก็สั่งให้ตั้งค่ายกลท้าทายให้ฝ่ายเล่าปี่ออกมารบชีซีแนะนำว่าอีกฝ่ายตั้งค่ายนอกเมืองยังไงไม่ควรที่จะรีบออกไปปะทะให้ใช้เกาทันยิงต่อต้านไว้ก็พอหลังเที่ยงทหารเราได้พักส่วนข้าศึกจะเริ่มอ่อนล้าตอนนั้นค่อยหาโอกาสโจมตีกันอีกทีแต่ปัญหาคือกวนอูเตียวหุยไม่เห็นด้วยกับแผนของชีซีครับเพราะว่าทั้งสองหัดการรบแบบรวดเร็วฉับไวไม่ให้โอกาสข้าศึกได้ตั้งตัวพอกุนซือสั่งให้ถ่วงเวลารบทั้งสองก็เริ่มตั้งคำถามชีซีอธิบายให้ฟังว่าโจหยินตั้งค่ายกลชื่อว่าโซ่ทอง8ทวารเป็นค่ายกลที่พัฒนาขึ้นมาในสมัยซุนวูผ่านการเวลามามีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัยซึ่งชีซีบอกทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งและวิธีการตีค่ายกลนี้ให้แตกทั้งสองฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจชีซีมอบหมายให้จูล่งนำทหารม้าเข้าตีตามแผนส่วนเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็รอให้ค่ายกลแตกเสียก่อนค่อยนำทหารเข้ากวาดล้างซึ่งโจหยินค่อนข้างมั่นใจในการสั่งการของตนมากก็เลยรอให้ทัพม้าจูล่งเข้ามาติดกับแต่กลายเป็นจูล่งบุกตามคำแนะนำของชีซีไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ฝ่ายโจหินเองก็รับมือได้ยากครับแต่ถึงแม้ว่าจะรู้จุดอ่อนแต่การตีให้แตกก็ไม่ง่ายนักเพราะว่าฝ่ายโจหินก็ตั้งค่ายกลอย่างแข็งแกร่งทำให้การตีฝ่านั้นต้องพึงทั้งความสามารถเฉพาะตัวของจูล่งและทหารม้ากองนั้นเป็นอย่างมากเมื่อฝ่ายโจหยินหยุดทัพม้าจูล่งไม่ได้นะครับเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็นำทหารเข้ากวาดล้างทัพโจหยินที่กำลังแตกพ่ายโจหยินบาดเจ็บกลับมาแต่ว่าฝ่าฝืนคำสั่งจนเสียท่าไปแล้วรอบนึงจะรอให้รายงานนี้ถึงโจโฉไม่ได้ก็เลยจะนำทหารกลับไปโจมตีเล่าปี่อีกครั้งอย่างน้อยก็จะได้มีผลงานลบล้างความผิดบ้างคือโจหยินออกรบกับโจโฉมานานครับก็เลยมักจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากโจโฉและกลยุทธ์ที่โจโฉชอบใช้ก็คือโจมตีกระทันหันไม่ให้อีกฝ่ายมีโอกาสได้ตั้งตัวซึ่งโจหยินก็จะเอาอย่างโจโฉลี่เตียนห้ามแล้วห้ามอีกแต่ครั้งนี้ก็นั่นแหละฮะเมื่อห้ามไม่ได้ลี่เตียนก็เลยจะนำทหารเนี่ยไปคอยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งเพื่อเป็นการลดความชิบหายไม่ให้มากไปกว่านี้ตอนนี้บรรดาแม่ทัพฝ่ายเล่าปี่เองก็เริ่มเปิดใจยอมรับกุนซือคนใหม่แล้วชีซีมีความเห็นว่าโจหยินชอบเอาอย่างโจโฉอยู่แล้วเพียงแค่ว่าสักแต่จะทำตามแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ยังเทียบไม่ได้กับโจโฉซึ่งมีโอกาสสูงมากที่โจหยินจะนำกำลังทหารกลับมาโจมตีทันทีที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะถูกตีแตกพ่ายไปแต่ว่าตอนนี้นะครับกำลังทหารของฝ่ายเล่าปี่เองก็ไม่ได้น้อยเหมือนสมัยก่อนทำให้สามารถวางแผนการรบได้มากยิ่งขึ้นชีซีมอบหมายให้เตียวหุยจูล่งนำกำลังทหาร 10,000 ไปรอซุ่มโจมตีทัพโจหยินระหว่างช่องเขาโดยจะให้ฝ่ายโจหยินเคลื่อนเข้ามาก่อนครึ่งทัพจากนั้นก็สามารถที่จะระดมกำลังเข้าตีได้เลยส่วนกวนอูก็ให้นำทหาร 8,000 ไปตีเมืองฟ่านเฉินที่เป็นฐานบัญชาการของโจหยินฝ่ายโจหยินเมื่อนำทัพมาถึงจุดอันตรายก็เร่งให้เดินทัพผ่านไปครับเตียวหุยจูล่งเมื่อสบโอกาสก็ระดมเกาทันยิงใส่และนำทหารเข้าตีฝ่ายโจหยินจึงต้องจำใจถอยกลับแต่กลับมาถึงเมืองก็ถูกกวนอูยึดเอาไว้แล้วครับโจหยินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องถอยกลับไปหาโจโฉที่ฮูโตชนะศึกนี้เล่าปี่ได้ทั้งรถม้าทั้งเสบียงเรียกว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับเล่าปี่ร่ำให้ต่อหน้าชีซียอมรับว่านำทัพออกศึกมา20กว่าปีนี้
ี้รบกับใครเขาก็แพ้เขาหมดไม่เคยได้รับชัยชนะเหมือนดังเช่นวันนี้มาก่อนนำซ้ำยังเป็นชัยชนะเหนือทัพโจโฉอีกด้วยครั้งนี้ก็เลยทำให้เริ่มมีความรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะทำศึกปราบโจโฉกอบกู้ราชวงศ์โจหยินลี่เตียนกลับมารับโทษต่อโจโฉโจโฉให้ลิเตียนเข้าพบก่อนลิเตียนยอมรับว่าห้ามแล้วห้ามอีกแต่โจหยินไม่ฟังโปรดลงโทษตามสมควรเมื่อโจโฉทราบว่าเล่าปี่ชนะศึกนี้เพราะมีกุนซือคนใหม่นามว่าชีซีช่วยวางแผนจึงอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับซุนฮกแล้วใครเหนือกว่าซุนฮกตอบว่าชีซีเหนือกว่าตนหลายเท่าหลายเท่าจนอาจจะเรียกว่า10เท่าเลยก็ว่าได้โจโฉมองว่าเล่าปี่มีกวนอูเตียวหุยก็อันตรายอยู่แล้วยิ่งได้กุนซือมาช่วยอีกยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ก็เลยให้คนไปสืบว่าแม่ชีซีอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้จับตัวกลับมาที่ฮูโตชีซีได้จดหมายก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากเดินทางไปที่ฮูโตเพื่อช่วยชีวิตแม่ตัวเองคือชีซีเนี่ยเป็นห่วงแม่ซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าต่อให้เป็นแผนลวงของโจโฉก็ยังยืนยันว่าจะไปให้ได้เพราะไม่สามารถที่จะทนดูแม่ถูกทรมานได้เล่าปี่เองก็ลำบากใจครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกนอกจากจำใจปล่อยให้ชีซีไปอย่างน่าเสียดายและก็น่าใจหายชีซีรับปากเล่าปี่ว่าถ้าไปถึงฮูโตจะไม่รับใช้โจโฉจะอยู่ดูแลแม่แค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนไปชีซีได้บอกที่อยู่ของปราชญ์ท่านหนึ่งให้กับเล่าปี่ชีซีทิ้งท้ายว่าถ้าได้คนคนนี้มาช่วยจะทำให้เล่าปี่แข็งแกร่งขึ้นอีกมากปราชญ์ท่านนี้แซ่จูกัดนามหงเบ้งอาศัยอยู่บนเขามังกรจึงถูกเรียกว่ามังกรหลับสหายของหงเบ้งผู้นี้ต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานให้กับเหล่านักปกครองหมดแล้วเหลือเพียงแค่หงเบ้งคนเดียวที่ยังเก็บตัวอยู่ชีซีเคยถามว่าเพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้นหงเบ้งตอบว่าโจโฉอ้วนเซียวกองซุนจั่นล้วนแต่ไม่คู่ควรเป็นนายของตนหงเบ้งยังกล่าวอีกว่าถ้าจะให้ตามหานายดีมิสู้สร้างนายให้ตนเองดีกว่าเล่าปี่เองก็ไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนครับก่อนหน้านี้ชีซีไม่กล้าแนะนำเพราะหงเบ้งนั้นดูแล้วถ้าจะเชิญมารับตำแหน่งยากมากแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากจะให้เล่าปี่เนี่ยต้องไปพยายามทำให้ได้เองตอนนี้ความหวังของเล่าปี่ก็คือการพยายามเชิญหงเบ้งมาให้ได้ครับทางชีซีเดินทางมาถึงโจโฉก็ออกมาต้อนรับคือโจโฉดูแลท่านแม่ของชีซีเป็นอย่างดีเมื่อได้เข้าพบท่านแม่คือท่านแม่ก็ดีใจแหละที่ได้พบลูกชายแต่ก็ตำหนิรู้ทั้งรู้ว่าเป็นแผนลวงของโจโฉทำไมถึงยังมาแต่ชีซีก็ทำใจไม่ได้ต่อให้รู้ก็ต้องจำยอมมาเพราะยังไงก็จะมาดูแลท่านแม่ให้ได้ซึ่งชีซีก็ปฏิญาณตนไว้ว่าจะไม่วางแผนให้กับโจโฉเด็ดขาดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยพูดกับใครฝ่ายโจโฉอีกเลยส่วนทางเล่าปี่ก็เดินทางมาตามหาเนินมังกรเพื่อเชิญจูกัดเหลียงไปเป็นกุนซือเมื่อมาถึงที่บ้านนะครับเด็กรับใช้ก็ตอบว่านายท่านหงเบ้งรู้ว่าช่วงนี้จะมีแขกมาหาก็เลยจงใจออกไปข้างนอกคือเล่าปี่ฟังแล้วก็เอ๊ะนิดนึงนะครับคือจงใจออกไปข้างนอกเพราะรู้ว่าจะมีคนมาหาครับแต่คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าขอตัวกลับก่อนระหว่างทางกลับก็ได้มาเจอกับสหายคนหนึ่งของหงเบ้งนามว่าซุยเป๋งซึ่งเป็นปราชญ์ชื่อดังท่านหนึ่งครับเล่าปี่เห็นว่าเป็นสหายกับหงเบ้งก็เลยเชิญให้ไปดื่มน้ำชากันแล้วก็พูดคุยปัญหาบ้านเมืองเมื่อเห็นว่าซุยเป๋งมีปัญญาและเข้าใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างดีแต่กลับเก็บตัวอยู่บนเขาก็เลยเอ่ยปากเชิญไปร่วมงานแต่ซุยเป๋งเนี่ยปฏิเสธเพราะไม่ได้สนใจเรื่องลาภยศหรือว่าตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามแค่อยากที่จะใช้ชีวิตกับธรรมชาติดื่มชามีความสุขอยู่บนเขาไปก็เท่านั้นซึ่งเล่าปี่ก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อซึ่งคลิปหน้านะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เล่าปี่เชิญคงเบ้งมาเป็นกุนซือและจากนี้เล่าปี่ก็จะเดินหน้าทำตามแผนเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นต่อไปเอาว่าฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า See you ครับ